สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึง l ูน่าคลาสสิกนะครับรวมถึงบิตคอยนะครับรวมถึงโซล n a นะฮะแล้วก็เรื่องที่ไม่ค่อยจะดีหนักเนานะในเวนวงการเงินนะครับอย่างเครดิตสวิตนั่นเองนะครับที่มีโอกาสไหมที่จะตามรอยเลแมนบรอเธอร์ในตอนปี2008ยินไปได้ไหมคิดฟางข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ลุ้นหน้าคลาสิกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางบนแอนได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการเบิร์นในการเอาค่าฟรีในการเทรดเดลุ้นหะน้าคลาสิกในเอชเอนเจ้าดังอย่างบนแอนน่ะเอามาเบิร์นถูกต้องไหมซึ่งโอเคเขาจะเบิร์นในทุกๆอาทิตย์นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ตื่นเต้นฮือฮาก,กันมาอยู่พอสมควรตอนนี้ประกาศอย่างเป็นทางการสักทีนะครับก็คือเบิร์นไปแล้วรวมๆกว่า5.5 9บิลเลียนนั่นเองนะครับหรือว่าประมาณ5 0 0พันกว่าล้านเหรียญรูหน้าเนาะซึ่งถ้าตีเป็นเม็ดเงินเนี่ยราวๆ1.8ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับในตลาดทิศที่มีการเบินเนาะแต่ก็อนาคตอาจจะมีการเบินที่มากไปกว่านี้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข่าวความกังวลของเครดิตสวิสกันต่อเลยนะครับก็ถือว่ามีความกังวลในช่วงนี้เหมือนกันเนาะว่าทางรายใหญ่เจ้าเจ้านี้ จะล้มหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าดูใน,นขณะน,นี้หุ้นทางเครดิตสวิตตกลงมาวันนี้วันเดียวนะครับปาเข้าไปกว่า7%นะถือว่าล่วงลงมาค่อนข้างแรงใน,นขณะน,นี้แล้วก็5วันที่ผ่านมาหรือว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยล่วงลงไปถึง9 1 8นึ่งะครับซึ่งโซนหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของความกังวลนะครับของนักลงทุนเนาะที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ค่าสเปรดสัญญาสวอปนะครับการผิดชำระหนี้นะหรือว่าเครดิตฟอร์สวอปนะครับหรือว่า CDS นั่นเองนะครับเพิ่ม ในวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือว่าสิ้นเดือนที่ผ่านมานี้นั่นแหละนะครับก็เลยจะส่งผลให้ความกังวลแก่นักลงทุนนั่นเองในัขณะนี้นะครับซึ่งก็ไลได้ส่งผลให้หลายคนกังวลว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะเกิดแบบเ e รเมนบรูเทอร์กันหรือไม่นะครับในตอนปี2008เนาะอันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นะครับแต่ก็ขออย่าให้เกิดอะไรที่มีเรื่องใหญ่ๆหเพิ่มเติมไปมากกว่านี้เลยนะครับไม่อยากให้มีอะไร ตุ้มตามหลังจากนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะเลมอนบรอเธอร์ Brothers, ตอนที่ครับในตอนปี2008เนี่ยตอนนั้นมีแอสเซทที่ดูแลอยู่เนี่ยราวๆ6 0 0บิลเลียนนะหรือว่า0 0แสนล้านเหรียญดอลลา,า,าร์สหรัฐนะครับแต่ Credit Suisse นะครับแล้วก็ Deutsche Bank นะครับ2,000 800บิลเลียนนะครับถือว่าโหดมากๆนะครับเยอะกว่าเนาะแต่ก็โอเคด้วยความที่มันต่างในเรื่องของปีต่างในเรื่องของยุคด้วยนั่นแหละนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ไม่อยากให้มันเกิดแล้วกันถ้าใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับทางเครดิตสวิชก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่ามันจะคราบคอมเมนต์มากันได้นะครับ ีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของซึ่งถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปตอนปี2008นะครับโอเคมันก็มีโอกาสเกิดไหมมันก็มีโอกาสเกิดนั่นแหละมันไม่มีคนล่วงอนาคตอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคือถ้ามันเกิดวิกฤตหนักกว่านี้อีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสอะไรแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าถ้าดูดูตอนปี2008เนะมันพีคอยู่ราวๆห3ึ0 0หมื่นประมาณนั้นนะครับร่วงลวงมาถึง7 0 0 0นะครับผมหรือว่าราวๆแบบ50%าสิบรับดาวโจนสะ์ถือว่าโคดมากๆนะครับ หลังจากนั้นก็พีคเติบโตมาเรื่อยๆในนักขณะนั้นเนาะซึ่งก็ต้องรอดูว่ารอบนี้มันจะเป็นเหมือนรอบก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็โอเคตอนนี้หลายๆคนค่อนข้างกังวลในเรื่องของราคานะสซลรับิตคอยนะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของพื้นฐานก็ยังไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปอย่างใดน,นะครับตัวแฮชเลดความแข็งของเน็ตเวิร์กก็พุ่งขึ้นสูงจะเป็นออทามไฮเรื่อยๆในนักขณะน,นี้แล้วก็ไลน์เน็ตเวิร์ก ก็เติบโตพุ่งขึ้นไปเป็นออรําไฮใ,ในณขณะนี้นะครับซึ่งก็โอเคละสายโหก็คงเฉยๆเนาะมองว่าระยะยาวอยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของพื้นฐานก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากเดิมมีแต่เพียงในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ในเรื่องของอีกหนึ่งเจ้าใหญ่จะมีโอกาสล้มหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันไปวิเคราะห์กันต่ออีกทีในอนาคตนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ วิวหรืวูกันบ้างน,นะครับหรือว่าเป็นหนึ่งออน h a น n อ n น i s เชื่อดังคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็ได้พูดถึงในเรื่องของแม็กเพนในนักขณะนี้นะหรือว่าความเจ็บปวดนะครับของนักลงทุนที่อยู่ใต้น้ําหรือว่าขาดทุนอยู่ในตอนนี้นะั่นแหละเรียกได้ว่าถ้าเราดูนะมันอยู่เลเวลประมาณนี้ส่วนใหญ่นะอออซึ่งราคามันยังไม่ลงมาแต่ ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันแตะเนี่ยก็เหมือนที่เราทําคลิปไปเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาถึงราวๆหนึ่งหมื่นต้นๆหรือไม่นะอันนี้ก็ผมไม่ทราบเหมือนกันมันก็อาจที่จะไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตที่โอเคก่อนที่จะขึ้นมันจะต้องมาแตะตรงนี้ก่อนหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอด,ดูนะครับแต่ก็ถ้ามันลงมาเหมือนต้นๆก็อาจที่จะเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้ผมเห็นเต็มทวิตเตอร์เลยนะมองว่ามันจะลงไปถึง1นึ่งหมื่นต้นๆนะครับซึ่งถ้าหลายคนมองแบบนั้นก็ไม่รู้ามันจะเกกิดร แบบหนึ่งเหมือนต้นๆจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ระยะสั้นๆก็ทําในเรื่องของตัว b bear f l a g หรือว่า p a t เทิรที่เป็น p a t เทิรแบบ Ballish หรือว่ามีโอกาสลงนั่นแหละนะครับซึ่งก็หลายคนอยากที่บอกเนาะว่าตั้งเป้าไว้หมื่นสประมาณนั้นซึ่งก็จะเป็นหัวของรอบก่อนหน้านี้หรือว่าช่วงที่ออตอนปี2019กก่อนวิกฤตโควิดในนักขณะนั้นนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่า มันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าลงมาเทสหัวนี้จริงหรือไม่เพราะตอนนี้เราเทสหัวช่วงท็อปต่อปี2008ถูกต้องไหมเออตอนนี้ตรงนี้นะครับผมมันจะลงมาเทสตร,ตรงนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ Ethereum k i l l e r กันบ้างนะครับอย่าง Solana เนาะก็ก่อนในนี้ก็เกิดเหตุการณ์ในเรื่องของ Network หยุดนะครับก็เลยด้ว,ยว่าเป็นครั้งที่8แล้วนั่นเองนะครับใน ในตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่รู้ว่าแฟนๆจะว่ายังไงนะครับแต่ที่แน่ๆอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องโจ๊กหรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะครับจากทางสยามบล็อกเชนนะฮะว่ากลุ่มโซลนาทไทยแลนด์คอมมูนิตี้นะครับเปลี่ยนเป็นยาอึดถึกทนไม่ล่มปังอ่าวนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแบบโดนเจ้าของกลุ่มอาจจะโดนแฮกแล้วก็โดนโดนสแปมโดนสแกมอะไรหรือเปล่านะฮะคงคงจะไม่ใช่แบบเฮย้ยพอราคา ไม่ดีหรือว่าพอมีปัญหาคงจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อกลุ่มนี้ผมคิดว่าน่าจะโดนแฮกอะไรมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งในในณขณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะค้นหากลุ่มอึดถึกทนลบปังอาวได้แล้วในณขณะนี้นะครับผมถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มโซโลรนาก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันแต่ที่แน่ๆ พอมีในเรื่องของการล่มครั้งที่8ถูกต้องไหมแต่เหมือนราคามันไม่ลงแล้วอะ่ะมันมันเหมือนไม่มีคนขายแล้วหรือเปล่าอันนี้<ๆ>ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับหรือว่าคนที่จ้องจะเทเทออกไปหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูการดิเทนะแต่ก็ถือว่าข่าวร้ายมาราคาเหมือนชักเริ่มไม่อยากจะลงแล้วก็ต้องไปพิจารณาแล้วก็ไปวิเคราะห์กันต่อสําหรับโซลนาก็ยังอยู่ในระดับที่9อยู่นะยังไม่ใช่ว่าจะหายไปไหนนะฮะยังอยู่ลำดับที่9อยู่เลยนะในขณะนี้นะครับ แล้วก็มีคนทำมีมอันนี้สรุปสรุปมานะโซลาร์น่านะครับเรเดียลมีสวิต์เปิดปิดในนะขนะนี้นะครับก็ยังไงขอส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เห็นมีหลายพื้นที่น้าท่วมต่างประเทศก็น้าท่วมฟลอริดาก็หนักมากๆนะครับยังไงก็โอ้ช่วงนี้เหมือนหลายๆเรื่องมันจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลในเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วก็ สุขภาพร่างกายกันด้วยละกันนะครับในช่วงนี้เนาะถ้าใครเป็นแฟนโซนน,นาก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับรวมถึงแฟนบิตคอยแฟนเคปโตก,ก็อาจที่จะต้องศึกษาติดตามข่าวสารในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมภาพกว้างเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนยอ้แล้วว่ามันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันด้วยนั่นเองนะครับก็โอเคสำหรับลิปโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ